Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เมนูอาหารไทยของทางภาคเหนือที่ถือเป็นเมนูยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ว่าไปเที่ยวเหนือกี่ครั้งก็ต้องสั่งมากินตลอดด้วยความกรุบกรอบของเส้นบะหมี่และน่องไก่ที่ตุ๋นจนนุ่มแทบจะละลายในปากเสิร์ฟพร้อมน้ำราดข้าวซอยที่มีความข้นมันจากกะทิและเผ็ดร้อนจากพริกแกงสำหรับส่วนผสมการทำข้าวซอยไก่คือพริกแห้งเม็ดใหญ่คั่วเกลือป่นรากผักชีคั่วขิงซอยคั่วหอมแดงคั่วขมิ้นซอยคั่วชะโกแกะเปลือกใช้เมล็ดคั่วให้หอมแล้วนำมาทำให้ป่นน่องไก่หางกะทิเกลือป่นหัวกะทิซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายน้ำมันพืชบะหมี่เหลืองเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองซอยมะนาวหั่นเป็นชิ้นพริกป่นผัดน้ำมันหอมแดงหั่นชิ้นและผักชีสำหรับตกแต่งขั้นตอนวิธีการทำข้าวซอยไก่ 1. นำน่องไก่มาล้างให้สะอาดพักทิ้งไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำ 2. เตรียมน้ำพริกแกงโดยโขลกพริกแห้งกับเกลือเข้าด้วยกันให้ละเอียดจากนั้นใส่รากผักชีขิงซอยขมิ้นซอยและหอมแดงโขลกรวมกันจนละเอียดเข้ากันดีจากนั้นใส่ชะโกโขลกต่อจนเข้ากันตักใส่ถ้วยพักไว้ 3. ใส่หางกะทิลงในหม้อเติมเกลือลงไปเล็กน้อยยกหม้อขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟร้อนปานกลางพอน้ำเดือดให้ใส่น่องไก่และกะทิลงไปพอกะทิเดือดให้ลดความร้อนเป็นการใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนไก่สุกนุ่มและกะทิแตกมันเล็กน้อยเตรียมไว้ 4. นำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่หัวกะทิลงไปผัดเคี่ยวให้แตกมันเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันจนทั่วและส่งกลิ่นหอมจากนั้นตักใส่ในหม้อไก่ที่เคี่ยวไว้แล้วคนผสมให้เข้ากัน 5. ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลและใส่หัวกะทิลงไปคนผสมพอให้ทั่วพอเดือดอีกครั้งปิดไฟยกลงจากเตาเตรียมไว้ 6.ใส่น้ำมันลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟร้อนปานกลางเมื่อน้ำมันร้อนให้แบ่งบะหมี่ลงทอดทีละน้อยให้กรอบเหลืองจากนั้นตัดครึ่งพักให้เสด็จน้ำมันรอจนเย็นแล้วจึงเก็บใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท 7. นำบะหมี่มาลวกให้สุกตักใส่ชามตักน่องไก่พร้อมแกงราดลงไปโรยหน้าด้วยบะหมี่ทอดกรอบวางข้างด้วยเครื่องเคียงตกแต่งด้วยใบผักชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ